เมื่อวันที่6ตุลาคม2560ที่ผ่านมาดร.ปริญญามากลิ่นคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก9มทร.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9มทร.ครั้งที่6ณห้องประชุมมงคลอาภา2ชั้น2อาคารมงคลอาภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งในระหว่างวันที่31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2561โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพไปชมภาพบรรยากาศการประชุมพร้อมบรรยากาศการมอบของที่ระลึกแก่คณบดีและคณะผู้บริหารทั้ง9มทร.ได้เลยครับ